ก่อนหน้านี้เราก็ทำงานคอมเมอร์เชียลตลอดเวลาไม่คิดว่างานไฟอาร์ตอ่ะมันจะเข้ามาถึงเราจนเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งที่อยากจะพูดเราเลยเอาเวลาที่เหลือจากการทำงานกราฟิกมาทำงานภาพประกอบคนนี้คือพิธาลิ้มเจริญรัตน์เราเลือกที่จะครอปแค่เฉพาะช่วงตาเลยเราอยากให้คนเห็นเขาในสิ่งที่เขาตั้งใจเรารู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งที่มันสื่อสารได้ถ้าเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อก็ควรที่จะต้องทำตอนนี้ไม่มีเวลาอื่นแล้ว